สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NJ Story นะครับหายไปเกือบ1สัปดาห์เต็มๆกลับมากับคอนเทนต์นี้เลยทุกคนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ประกันสุขภาพจ่ายหรือไม่ก่อนไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปของช่อง NJ Story ด้วยนะครับผมอ่ะถามว่าผมหายไปไหนสัปดาห์หนึ่งเรียบร้อยนะครับก็เกมนะครับเกมนะครับกับสายพันธุ์ A นะไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A นะได้ยามากินเพียบเลยทุกคนก็เล่าให้ฟังนิดนึงสั้นๆนะครับว่าเป็นไข้หวัดเนี่ยตอนแรกไม่รู้ตัวว่าเป็นนะครับก็เกิดแบบเจ็บคอปกติอะไรเงี้ยไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็วันหนึ่งไปประชุมนะครับตอนชุมตอนเช้าแล้วรู้สึกว่ามันเบลอๆนะครับแล้วก็ฟังอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยนะระหว่างประชุมก็คือประชุมตั้งแต่9 โมงเช้าจนถึง5 โมงเย็น5 โมงกว่านะครับประชุมนั่งอยู่ในห้องประชุมทั้งวันมีเวลาพักก็คือตอนทานอาหารกลางวัน1 ชั่วโมงนะครับที่เหลือก็ประชุมยาวๆเลยแล้วเบลอมากนะครับจนในที่สุดน้องนุ่นก็บอกว่าไปหาหมอเถอะนะครับไปหาคุณหมอการก็ไปหาคุณหมอนะปรากฏว่าอะไรไหมทุกคนอุณหภูมิครับพยาบาลคุณพยาบาลวัดอุณหภูมิได้39.6 องศาโอ้ my god 39.6เกือบ40นะทุกคนพยาบาลบอกอยู่ได้ยังไงไม่มาหาหมอก็พยาบาลก็ส่งให้คุณหมอคุณหมอก็ส่งตรวจนะครับแยงจมูกอ่ะก็ตรวจโควิดนะครับแล้วก็ตรวจไข้หวัดใหญ่นะครับก็สรุปคือเกมครับเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอนะครับผมก็ได้ยามารับประทานประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าสายพันธุ์เอเนี่ยมันไม่มียาฉีดโดยตรงแต่ว่ามียาต้านนะครับแล้วก็รักษาตามอาการอะไรแบบนั้นเองซึ่งวันนี้ก็หายเป็นปกติแล้วก็เลยกลับมาพบกับทุกท่านได้นะครับสำหรับที่ผมไปรักษาแนะนำเลยโรงพยาบาลนี้ครับโรงพยาบาลตาหูคอจมูกจริงก็ไปด้วยอาการเจ็บคอนะเจ็บคอแล้วคุณหมอก็ตรวจให้อยู่ตรงนี้นะโรงพยาบาลตาหูคอจมูกพิมพ์ชื่อนี้ใน Google Map นะครับอยู่ใกล้ๆกับเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะถ้ามาจากฝั่งธนนะฝั่งกรุงเทพใช่ป่ะมาจากแบบพระนครสะพานปิ่นเกล้าเงี้ยก็วิ่งตรงมาแล้วก็กลับรถ1 ครั้งนะครับแล้วก็เข้าซอยเล็กๆแล้วก็วนออกทางด้านหลังนี้แล้วก็เจอโรงพยาบาลนะควรก็ลองไปดูซึ่งค่ารักษาพยาบาลไม่แพงเลยนะครับก็โดนค่ายาไปเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่เรามีประกันช่วยเราอยู่โอ้โหรอดตัวไม่งั้นจ่ายหนักมากนะทุกคนและที่สำคัญคือผมเป็นวันนี้น้องรุ่นเป็นอีกวันหนึ่งเรียบร้อยเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับก็โดนไปเท่ากันเลยแต่น้องนุ่นจะอุณหภูมิไม่สูงเท่าผมนะประมาณ37-38อะไรอย่างเงี้ยผม39.6ทุกคนเบลอมากเลยนะยังดีที่ขับรถไหวอยู่นะครับอ่ะประมาณนี้สำหรับคอนเทนต์นี้นะครับก็จะมาเล่าสู่กันฟังว่าเอ๊ะถ้าอยากจะทำประกันสุขภาพนะครับแล้วสามารถที่จะแบบดูแลเราได้ในยามเจ็บป่วยนะก็จะมีตัวนี้เลยครับตัวนี้ตรงไหนตัวนี้คือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A อ๋อจะเล่าเรื่องไข้หวัดใหญ่ให้ฟังก่อนก็พยายามไปสืบมาว่ามันคืออะไรตอนแรกก็คิดว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาใช่ป่ะเขาก็บอกว่าไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A เนี่ยมันสามารถจะติดต่อกันได้นะครับผ่านสารคัดหลั่งนะครับสารคัดหลั่งเต็มหะน้ำมูกน้ำลายไอจามลดกันอย่างเงี้ยซึ่งผมไม่มีเสมหะนะครับน้ำมูกก็ไม่มีนะแล้วก็ไม่ได้มีน้ำลายไหลยืดนะมีแต่อาการไอไม่จามด้วยมีแค่ไออย่างเดียวแต่ไม่มั่นใจว่าไปติดมาจากไหนนะแต่ว่าคิดว่าน่าจะร่างกายอ่อนแอเพราะว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยงานเข้าหนักมากหนักจริงๆทุกคนจนแบบปกติจะสังเกตเห็นว่าผมจะลง YouTube ลงคลิปใช่ป่ะลงแทบทุกวันเลยสมัยหนึ่งนะแล้วพอช่วงเนี้ยงานมันเข้าเยอะมากนะครับจนแบบกลับบ้านก็เพลียก็เลยนอนปกติกลับบ้านยังมีแรงพอมาทำคลิปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็จะค่อยๆห่างไป3 วัน1คลิป4 วัน1คลิปพอเป็นไข้นี่แหละเรียบร้อยครับ1สัปดาห์เต็มๆโอ้โหห่างหายกันทุกท่านไปนานเลยนะครับก็กลับมาแล้วนะอาจารย์ไอของเราอาการที่พบได้นะครับหลังติดเชื้อเนี่ยป่วยมีไข้นะครับปวดศีรษะอันนี้ผมไม่ปวดนะแต่ว่าปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออ่ะอ่ะใช่เจ็บคอไออ่ะผมมีอยู่2-3ประการเนี้ยใช่แล้วก็จะเบลอคิดว่าน่าจะมาจากการปวดศีรษะว่าแต่ไม่ได้ปวดหัวนะแต่มันเจ็บคอแล้วมันก็เบลอวิ่งตลอดทั้งวันนะทุกคนก็ต้องระวังกันให้ดีนะครับการรักษาเนี่ยเขาจะจ่ายยาตามอาการนะครับก็จริงๆก็คือยาลดไข้ลดน้ำมูกแก้ไอละลายเสมหะ
ซึ่งผมได้ยาต้านไวรัสมาด้วยนะครับนี่ตัวนี้ยาต้านไวรัสเขาเรียกว่ายาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ตัวไหนใช่ป่ะให้ดูรูปตัวนี้ทุกคนนี่ตัวนี้อ่ะมันคือตัวเดียวกันนะเพียงแต่ว่าผมต้องกินเท่าไหร่75ป่ะผมไม่รู้ว่าหน่วยทางการแพทย์คืออะไรนะแต่ต้องกิน75ก็คือ45หนึ่งแล้วก็31นะครับส่วนนี้ก็เป็นยาแก้ไอยาลดน้ำมูกนะครับไอ้สองตัวนี้จำไม่ได้ละมันมีอันนึงอะลดบวมกับยาแก้อักเสบอะไรสักอย่างประมาณหนึ่งนะครับก็กินเข้าไปเยอะมากนะทุกคนกินเข้าไปวันเดียวจริงๆอ่ะวันเดียวหายแล้วนะอีกวันตื่นมาก็แบบเฮ้ยดีขึ้นหายเจ็บคอว่ะทุกอย่างเริ่มดีขึ้นแต่ว่าระเบียบบริษัทเขาให้อยู่แค่3 วันนะครับลาป่วย3 วันก่อนที่จะเข้าออฟฟิศได้นะครับแล้วก็ทำตามระเบียบนะครับแล้วพอหายดีก็กลับเข้าออฟฟิศปกตินะครับการป้องกันเขาบอกมันระบาดทุกปีฉะนั้นควรฉีดวัคซีนผมก็ฉีดไปแล้วครับผมฉีดแล้วตอนตรวจสุขภาพประจำปีของบริษัทก็ฉีดเป็นที่เรียบร้อยก็มันไม่สามารถป้องกันได้นะครับแต่ว่าจะสามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนรุนแรงหลังติดเชื้อก็แสดงว่าเราโชคดีที่เราฉีดแล้วไงก็เลยมีแค่อาการไออย่างเดียวนะทุกคนก็ฝากกันนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยอ่ะประกันที่จะมาแนะนำโตเกียวกู๊ดเฮลท์นะครับประกันสุขภาพยอดฮิตจากโตเกียวมารีนใครสนใจประกันสั่งซื้อที่ไหนทุกคนนี่เลย LINE ID The Mall Group นะครับโตเกียวมารีนคืออะไรครับโตเกียวมารีนเป็นบริษัทประกันภัยของญี่ปุ่นนะก่อตั้งตั้งแต่ปี2422นะครับแล้วก็ทำงานเรื่องประกันชีวิตเนี่ยมากกว่า45ประเทศ486เมืองนะครับแล้วก็เข้ามาถึงเมืองไทยนั่นเองมีทั้งประกันชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุก็มีนะครับมีเกือบหมดเลยก็มีความคุ้มครองของตัวเนี้ยนะครับสูงสุดนะ240 ล้านบาทแต่ว่ามันจะแบ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรระดับที่คุณต้องเลือกเอาว่าจะระดับ1 2 3 4 5 6อะไรเงี้ยพรีเมียมแพลตินัมอะไรมันจะมีระดับของเขาอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันแล้วทำไมต้อง240 ล้านนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าตรวจพบนี่ตรวจพบ18โรคร้ายมันเบิ้ลให้เท่าตัวนั่นเองนะครับมีการให้ค่าห้องด้วยนะครับแล้วก็เกิดค่าใช้จ่ายเนี่ยหมดกังวลเรื่องค่าพยาบาลที่ถูกจำกัดแต่ละรายการเพราะเกือบผู้รายการจ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามผลประโยชน์ที่เลือกซื้อนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ทุกคนที่บอกว่าแบ่งเป็นระดับใช่ป่ะเริ่มต้นนี่ก็จะเป็นเริ่มระดับ VIP พรีเมียมแล้วก็พรีเมียมรอยัลนะครับความคุ้มครองนะครับความคุ้มครองถ้าซื้อกู๊ดเฮลท์เนี่ยมันครอบไปหมดเลยนะมันมีอุบัติเหตุด้วยนะครับถ้าสมมุติผมจะซื้อ VIP แผน 2,000 แผน 2,000 เนี่ยความหมายของเขาคือค่าห้อง 2,000 บาทนี่นะครับค่าห้องนะค่าห้องค่าอาหาร 2,000 บาทแต่ความคุ้มครองเนี่ยนะครับ1ล้านบาทและถ้าสมมุติว่านะครับถ้าสมมุติว่าไม่ใช่1ล้านบาทโทษทีความคุ้มครอง500,000จะป่วยหรืออุบัติเหตุ500,000นะครับแต่ถ้าเจอ18โรคร้ายคูณ2ก็คือ1ล้านแต่ถ้าเอาแผนห้อง 3,000 ความคุ้มครอง1ล้านแล้วก็18โรคร้ายเป็น2ล้านอะไรอย่างนี้นะครับเห็นป่ะค่าห้องค่าอาหาร2,000แล้วก็ค่าผู้ป่วย ICU นะครับจ่ายตามจริงไม่เกิน30วันต่อ1ครั้งนะค่ารักษาทางแพทย์ในผู้ป่วยในนะครับผู้ป่วยในก็เนี่ยจ่ายตามจริงนะครับค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจ่ายตามจริงค่ารักษาพยาบาลผ่าตัดค่าห้องผ่าตัดค่ายาค่านู่นค่านี่ค่าอะไรเนี่ยจ่ายตามจริงหมดเลยนะทุกคนค่าผ่าตัดใหญ่นะก็จ่ายตามจริงนะครับไม่จ่ายตามจริงหมดเลยนะเพียงแต่ว่าคุณต้องเลือกในส่วนของค่าห้องว่าจะเอาแผงค่าห้องกี่บาทนะครับโดยโรงพยาบาลทั่วๆไปผมว่า3,000ก็โอเคนะกำลังสวยนะครับแต่ถ้าสมมุติอยากจะลงนอนโรงพยาบาลที่มันไฮโซเอกชนแบบหรูๆจะเอาค่าห้องเท่าไหร่10,000นะครับ15,000หรือ20,000ก็ได้นะ20,000ก็ความคุ้มครอง120 ล้านบาทถ้าเจอ18โรคร้ายก็รับไปเลย240 ล้านความคุ้มครองนะไม่ได้รับเงินนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับสนใจประกันนี่ LINE ID The Mall Group ทักมาได้คนทักมาเยอะแต่ว่ายังขายไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะทุกคนอันนี้กรณีเป็นผู้ป่วยนอกนะครับผู้ป่วยนอกเนาะก็ค่ารักษาพยาบาลเนี่ยตรงนี้ทั้งก้อนนี้นะครับจ่ายตามจริงนะครับค่ารักษาพยาบาลบาดเจ็บผู้ป่วยนอก24ชั่วโมงจ่ายตามจริงนะครับเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ปีละ5,000ปีละ8,000ปีละ9,000เลือกได้อันนี้ไม่ใช่ปีโทษทีทุกคนครั้งนี่ครั้งเขาจ่ายตามครั้งแล้วก็ถ้าสมมุติไม่ใช่ครั้งดิโทษทีทั้งหมดเนี่ยปีละปีละ5,000ถูกละแล้วก็ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อบําบัดรักษาไตวายเรื้อรังนี่จ่ายตามจริงนะครับบําบัดเนื้องอกมะเร็งด้วยรังสีจ่ายตามจริงนะครับมารักษามะเร็งด้วยเคมีบําบัดก็จ่ายตามจริงค่ารถพยาบาลฉุกเฉินก็จ่ายตามจริงนะครับค่าพยาบาลผ่าตัดเล็กก็จ่ายตามจริงจ่ายตามจริงหมดเลยไม่ต้องคิดอะไรกันมากเลยนะครับผลประโยชน์เพิ่มเติมพิเศษอันนี้พิเศษนะคุ้มครองนะกรณีที่ป่วยในนะครับค่าห้องในโรงพยาบาลเนี่ย2,000เตียงเสริมอ่ะเตียงเสริมก็2,000คือเราได้ค่าห้องแล้วใช่ป่ะแล้วเราอยากได้เตียงเสริมเพิ่มอีกเตียงหนึ่งก็มีให้มีอุปกรณ์ให้ด้วยนะอุปกรณ์ให้ด้วยนะปีละ5,000นะครับปีละ8,000ปีละ9,000แล้วก็ว่าไปถ้าสมมุติไม่ได้เป็นผู้ป่วยในไม่ต้องเป็นผู้ป่วยในเลยนะครับก็ไปเฝ้าไปพักฟื้นที่บ้านถูกป่ะค่าบริการทางพยาบาลเฝ้าไข้วันละนะครับ500 1,000 1,500เลือกเอาเลยตามสะดวกนะครับหรือถ้าไม่ป่วยเลยไปตรวจสุขภาพประจำปีครับหรือมีเหลืออีกแล้วฉีดวัคซีนเอาไปฉีดไป3,000 5,000 6,000ตามสะดวกเลยนะครับก็สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ LINE ID The More Group ได้นะครับถ้าสมมุติว่าทักมาแล้วผมไม่รู้เนี่ยผมก็จะแบบไปถามพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงที่เป็นคอยเทรนผมในการขายกันทีหนึ่งนะก็สามารถเล่าสู่กันฟังได้นะครับอันนี้เอาตัวอย่างมาให้ดูว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้ค่าเขาเรียกว่าอะไรนะค่าประกันใช่ป่ะที่เราต้องจ่ายนะครับเป็นประกันเพิ่มเติมนะที่ว่าโตเกียวฟูดเฮลเนี่ยคือเวลาเราซื้อประกันสุขภาพอะครับเราก็ต้องมีประกันชีวิตเป็นประกันหลักประกันชีวิตเราก็เลือกได้จะเอาแบบคุ้มครองตลอดชีพนะครับสะสมทรัพย์หรือว่าบํานาญนะถ้าสมมุติว่าเราอายุเยอะแล้วเราเพิ่งจะมาทําประกันเนี่ยก็อาจจะเอาเป็นตลอดชีพไปเลยเพราะว่าเบี้ยประกันชีวิตก็ไม่สูงมากจ่าย5ปีปีละ20,000อะไรอย่างเงี้ยปีละ20,000 5ปีคุ้มครองถึง90ปีทุนประกัน100,000โดยประมาณเป็นแบบนั้นนะก็ถ้าสมมุติเราเป็นอะไรมาก็ได้เงินก้อน100,000ให้กับลูกหลานเรานะครับหรือถ้าเราอยู่จนถึงอายุ90ปีแล้วก็ได้เงินก้อน100,000มาใช้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นที่ต้องจ่ายเพิ่มนะก็คือประกันสุขภาพก็ดูอายุอันนี้เป็นสำหรับเพศหญิงนะครับเพศหญิงอาชีพ1และ2เนาะก็ดูได้เลยอายุเท่าไหร่นะครับเขาจะขึ้นเบี้ยประกันทุกๆ5ปีนะลงท้ายด้วยเลข5ใช่ป่ะเงี้ย5นะ10 15 20 25 30อะไรอย่างนี้นะครับแผน2,000 3,000 4,000ที่บอกว่าเลือกค่าห้องว่าอยากได้ค่าห้องกี่บาทก็ผมถ้าผมแนะนำผมจะแนะนำแผน3,000กำลังสวยกำลังสวยไม่แพงมากด้วยกำลังดีนะครับดูสมมุติอายุ21นะอายุ21จ่ายปีละ19,000นี่19,000แต่ได้รับความคุ้มครองเมื่อกี้จ่ายตามจริงหมดเลยนะครับแล้วก็ปีต่อมาก็ต่อได้เรื่อยๆนะครับพอถึงอายุ30เบี้ยประกันก็จะเพิ่มขึ้นมา500อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วพอ35ก็ขึ้นมานิดนึงนะนิดนึงอะไรไม่ก็มันก็อยู่ดูแลเราได้อะครับเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินก้อนในการรักษาพยาบาลด้วยนะทุกคนก็ประมาณนี้ส่วน18โรคร้ายที่บอกว่าความคุ้มครองจะเบิ้ลคูณ2นะครับเช่นคุ้มครอง500,000กลายเป็น1ล้าน1ล้านกลายเป็น2ล้านเนี่ยก็18โรคร้ายมีอะไรบ้างโรคมะเร็งระยะลุกลามเนื้องอกในสมองไวรัสตับอักเสบค่าผ่าตัดเปลี่ยนตับอ่อนโลหิตจางกล้ามเนื้อหัวใจการผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจโรคเส้นเลือดหัวใจตีบผ่าตัดลิ้นหัวใจผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ออต้านะครับไตอักเสบรูปุสนะครับไตวายเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรับการผ่าตัดโรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปวดปอดสูงโรคหลอดลมโอ้เยอะมากเลยทุกคนอันนี้ข้อมูลไปศึกษาเพิ่มแล้วกันแต่ว่าก็เน้นไว้ว่าซื้อประกันได้ที่ LINE ID The Mall Group นะครับทักมาได้นะโอเคคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ไม่ได้อยากให้ใครเจ็บป่วยหรือเป็นอะไรนะก็อยากให้รักษาสุขภาพนะครับพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารจะบอกว่าให้ครบ5หมู่ก็ไม่ได้นะเดี๋ยวนี้เขามีศาสตร์ใหม่ก็คือไม่กินน้ำตาลไม่กินคาร์โบไฮเดรตนะครับกินแต่แบบไฟเบอร์กินอะไรที่มันเป็นเขาเรียกว่านะเป็นแบบไขมันดีไฟเบอร์โปรตีนที่เป็นกล้ามเนื้อหรือว่ากินโปรไบโอติกอะไรอย่างเงี้ยโปรไบโอติกที่มันอยู่ใน
กิมจิข้าวหมากโยเกิร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออก็กินแล้วก็จะเป็นเพราะโปรไบโอติกมันจะเป็นอาหารให้กับแบคทีเรียและแบคทีเรียเนี่ยมันก็จะอยู่ในสมองเออทุกคนรู้ป่ะในสมองเราเนี่ยมีแบคทีเรียเยอะมากนะแล้วก็แบคทีเรียพวกนี้มันจะช่วยให้เราควบคุมร่างกายได้ดีนะครับแล้วก็ทําให้ร่างกายของเราสุขภาพแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงจิตใจดีหรือไม่ดีเนี่ยก็อยู่ที่แบคทีเรียด้วยนะถ้าแบคทีเรียที่ดีถูกเลี้ยงด้วยโปรไบโอติกที่ดีนะครับมันก็จะแบบเป็นอะไรที่ดีกับร่างกายเรานะก็ประมาณนี้ครับทุกคนก็เหมือนจะพูดเยอะไปแล้วก็คลิปนี้ก็จะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง NJ Story ถ้าสนใจซื้อประกันก็อะไรดีเดี๋ยวมอคุปวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย